สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นเกมอีกหนึ่งเกมซึ่งเปิดตัวใหม่แล้วมีภาษาไทยนะครับผมก็เพิ่งได้รับเมลเพราะว่าก็ไปลงทะเบียนเอาไว้เพราะเห็นว่าในมือถือดูภาพแล้วมันก็โอเคดูสวยดีก็เหมือนเกมสไตล์จีนที่มีณปัจจุบันนี้เกมสไตล์ของจีนเนี่ยมักจะหนึ่งคือมีภาษาไทยให้เรามักจะมีนะมักจะแล้วก็ผมไม่รู้ว่าเป็นความร่วมมือหรือว่าค่ายเราไปซื้ออะไรอย่างนี้เปล่าหรือซื้อลิขสิทธิ์หรือเปล่านะแต่ว่าเกมของจีนมักจะสวยครับสวยเราก็ใช้สเปคเครื่องสูงถ้าเพื่อนท่านใดที่มีเครื่องไม่ค่อยแรงโหลดมาแล้วกดแอปเข้าไปแทนที่จะเปิดเกมมันเด้งออกกดเข้าไปแล้วหน้าจอมันมืดมันค้างมันหลุดอะไรเงี้ยแสดงว่าเครื่องไม่ไหวนะครับเครื่องไม่ไหวเกมมันค่อนข้างใช้สเปคเครื่องพอสมควรนะครับแล้วก็เข้ามาก็เล่นเมื่อกี้เข้ามาเล่นลองดูไหมมีการสร้างตัวละครตัวละครไม่สามารถเลือกเพศได้นะครับผมเลือกอาชีพขวานคู่นะครับของฝั่งบารากัสมังจับชื่อไม่ได้แล้วเพิ่งเล่นเมื่อกี้ฝั่งสีแดงก็คือฝั่งที่ต่อต้านเทพอยากเป็นอิสระไม่อยากอยู่ใต้เทพอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่จะฟื้นฟูสวงสวรรค์องค์เทพต่างๆที่มาเพื่อที่จะได้ให้องค์เทพปกครองโลกและสงบสุขเหมือนเดิมอะไรเงี้ยสงสัยว่ายุคนี้เป็นยุคที่วุ่นวายอะไรเงี้ยนะครับโดยทั่วไปก็ตัวละครไม่สามารถเลือกได้นะไม่สามารถเลือกให้ได้แต่เลือกตัวละครได้นะครับไอเรื่องตัวละครนี่ผมไม่กล่าวถึงแล้วกันนะครับเพราะว่าการสร้างตัวละครก็ไม่ยากนะครับเลือกเอามีชื่อไทยใช้ภาษาไทยได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปให้ดูบรรยากาศโดยรวมๆนะครับไม่มีอย่างอื่นนะครับไม่มีอธิบายเรื่องอะไรเพราะผมก็ไม่รู้ผมเพิ่งเล่นนะครับแล้วก็อธิบายไม่เก่งนะแค่อยากแนะนำเกมเพราะว่าไปสมัครเข้าไว้นะเมื่อกี้นี้เปิดกัดสปองเล่นหมดแล้วก็อย่างที่บอกนะไม่ค่อยได้อะไรนะกัดสปองมันค่อนข้างได้ยากเกมสไตล์นี้กัดสปองมันก็จะมีระดับตำนานแต่ในนี้คือระดับเทพเจ้าเทพเจ้ามีระดับหายากระดับอะไรอันหนึ่งระดับหายากระดับตำนานแล้วก็ระดับเทพเจ้าอะไรเงี้ยผมจำไม่ได้ละเพิ่งดูเมื่อกี้เองถ้ามันตื้ออะไรเนี่ยแสดงว่าเมื่อกี้ผมเล่นค้างเอาไว้เข้าดันเจี้ยนแล้วค้างเอาไว้อ๋อเมื่อกี้ผมเข้ามาในเรื่องนะมันค้างเอาไว้แล้วผมก็ปิดไว้ถ่ายคลิป ผมเพิ่งได้เมเลเวล4นะครับแล้วก็พอเข้ามาในเรื่องผมก็ไม่รู้อะไรผมก็เลยอยากจะถ่ายคลิปก็เลยปิดเอาไว้ก่อนแล้วก็เข้ามามันต่อเนื่องเลยนะภาพค่อนข้างสวยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าโลกวุ่นวายนะครับโลกวุ่นวายที่บอกนะครับไม่มีเทพชนสวรรค์ล่มสลายแล้วก็จะมีแค่สองฝั่งอย่างที่บอกนะครับสีแดงกับสีน้ำเงินเขาจะเลือกคนละฝั่งเป็นอาชีพต่างกันฝั่งที่ผมเลือกมีอาชีพนักขนูมีอาชีพขวานคู่ซึ่งผมเล่นแล้วก็มีอาชีพเป็นเบดมาสเตอร์ซึ่งอาชีพนักขนูกับเบดมาสเตอร์เป็นอาชีพผู้หญิงไม่สามารถเปลี่ยนเพศได้นะครับโอเคได้ผ่านอ่านเควสนะตรวจสอบขอนไม้ก็เป็นเกม1วิ่งเควสนะครับไม่มีอะไรวิ่งไปตามเควสเควสก็บอกอยู่นะครับข้อเสียที่ผมไม่ค่อยชอบคือวิ่งเควสแต่มันก็ดีไม่งงเควสท้าทายคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจอ๋อเหมือนกับว่าเป็นเมื่อเราทำเควสหรือความสำเร็จอะไรได้มันก็จะมาขอรับของรางวัลอะไรประมาณนี้นะตอนนี้ทำเควสอยู่นะครับดูแล้วมีช่องสกิลทางขวามือเยอะมากแล้วก็ข้อมูลด้านบนครับสามารถปิดได้เปิดได้กระเป๋าเดี๋ยวขอให้มีวิ่งต่อสู้เกวไปก่อนนะเดี๋ยวจบนี้ก่อน
แล้วก็ข้อดีที่ผมเห็นก็คือหนึ่งคือเวลาเคลื่อนที่ถ้าเราต้องวิ่งไกลมันจะไปเร็วสกิลสวยนะครับภาพสวยแล้วก็สังเกตดีๆนะครับตอนนี้สกิลมันทำลายพื้นที่ได้ด้วยนะถ้าพื้นที่ตรงนั้นมีหญ้านะครับเวลามันโจมตีมันฟันหรือว่าเราเจอมอนสเตอร์โจมตีเนี่ยหญ้าเยอะมันก็หายนะคล้ายๆกับว่าเอฟเฟกต์ของสกิลมีผลกับพื้นที่ทำให้พื้นที่พังเสียหายเงี้ยอะไรเงี้ยเออก็โอเคอะอะไรเลเวลอัพหรออ๋อวาร์ปเป็นสกิลวาร์ปกับเมืองอะไรพวกนี้นะโอ้โหใครเข้ามาใช้สกิลตรงนั้นมีเควสอะไรสำเร็จความสำเร็จใช่รางวัลก็สอนต่างๆนะครับสอนเรื่องเควสเรื่องความสำเร็จเรื่องฉายาอะไรพวกเนี้ยเกมสไตล์นี้ก็จะมีอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็ความสำเร็จฉายาอุปกรณ์เซตการบวกอุปกรณ์การลงดันเจียนการอีเวนต์อะไรเงี้ยนะครับสภาพโอเคครับเนียนดีมุมกล้องบอกที่ขวาบนภาพสวยนะครับมีเงานี่ผมเปิดตามเครื่องมันแนะนำเลยนะมีงงมีเงามีการผิวไหวผมเพิ่งเริ่มเล่นผมเลยไม่รู้ว่าเรื่องสกิลเนี่ยมันจะเปิดให้เองออโต้หรือว่าเราต้องไปทำเควสอะไรนะเหมือนกับเควสเกมอะไรนะฮันเตอร์มอนสเตอร์ซึ่งเป็นทิ้งเก็บซึ่งเพิ่งเปิดมาเมื่อไม่นานเนี่ยของมือถือนะครับบางสกิลความสามารถของอาวุธเนี่ยเราต้องไปทำความสนิทสนมกับ NPC เห็นคนเขารีวิวไว้นะผมก็เราจะเปิดสกิลได้ไงวะแต่ละอาชีพใช้สกิลใช้อาวุธแล้วแต่ละอาวุธมันมีสกิลที่ต่างกันแล้วสกิลโหดๆเราต้องไปทำความสนิทสนมอะไรเงี้ยกับ NPC เพื่อเรียนโอ้โหเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องให้เล่นเยอะนะครับสำหรับเกมนั้นนะไม่ใช่เกมนี้นะเกมนั้นมันชื่อHunter อะไรเงี้ย Hunter Monster Hunter หรือ Hunter Monster เนี่ยโอเคก็ยังเบื้องต้นอยู่ที่บอร์ดนะครับก็จะมีแนะนำนะนี่น่าจะเป็นแนะนำการบวกอัพเกรดใช่เลยรวบรวม2ชิ้นสองชิ้นกลายเป็นขั้นใหม่แล้วชุดเปลี่ยนแฟชั่นก็เปลี่ยน ของรางวัลมีของรางวัลพวกล็อกอินพวกของรางวัลที่ออนไลน์ครบตามเวลาของรางวัลล็อกอิน7วันได้เพชรนะครับไดมอนด์ขาวเอาไปการสปองของอย่างเงี้ยนะครับวันความสำเร็จไหนอ่ะอันนี้สำเร็จเยอะเลยเกียรติยศสมรภูมิ
ไปการสปองด้วยเหรียญทองเล่นดีกว่าเพราะว่าผมมีเงินในเกมฟรีเพิ่งเป็นสมัครลงทะเบียนไว้เขาเลยให้มาแสนหนึ่งเดี๋ยวไปเปิดเล่นดูสิแต่เปิดเล่นเนี่ยมันไม่ค่อยได้นะครับมันจะมีขั้นเทพเพราะว่าเปิดด้วยเงินในเกมเนี่ยมันก็จะไม่มีขั้นเทพมันแค่หายากคือแค่ขั้นสีฟ้านะครับหายากกับเบสิกคือขั้นทั่วไปแล้วพอเกิดด้วยเงินมันก็จะประมาณเนี้ยประเภทไอเทมแล้วโอกาสออกนะครับก็ดูข้างบนได้อ๋อมันเลือกเข้ามาหน้านี้ผมเลยเปิดออกเนี่ยมันค้างการเติมเงินซื้อเพชรก็น่าจะใช้ True Money Wallet ได้นะโอเคครับขึ้นแอปนี้มาใช้ได้ใช้ True Money Wallet True Wallet สามารถใช้แอปในการซื้อเงินในเกมนะครับได้อิสระค่อนข้างเยอะนะครับโอเคครับแค่นี้แล้วกันเกมสไตล์นี้ผมก็ได้เล่นยังไม่ออกเพราะว่าแพ้พวกที่เติมเงินเวลาเล่นๆไปแล้วมันเหมือนกับมันเห็นอนาคตไงว่าไอ้ตัวเราก็ไม่ค่อยชอบเล่นสักเท่าไหร่พอเล่นไปแล้วเจอคนที่ระดับเดียวกันแต่ว่าใส่ออปชันของเกินเติมเงินการเติมเงินด้วยชุดเอ่ยด้วยแฟชั่นด้วยอาวุธเอ่ยแล้วมันแบบมันถังกันอะคือเล่นมาหลายเกมแล้วไม่เป็นอย่างนั้นเลยไม่ค่อยชอบก็เลยผ่านสำหรับคนที่ชอบลองโหลดเอานะครับภาพสวยครับขอบคุณครับ